สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครสร้างเสน่หานำแสดงโดยมิ้นท์ชาลิดาเต้ยพงศกรมาวินทวีผลและพลอยชิดจันทร์ชีวิตคู่ไม่ได้จบด้วยความสุขเหมือนบทสรุปในนิยายชีวิตจริงของลลิตาหลังแต่งงานกับคมชาญจากการจับคู่ของผู้ใหญ่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์นอกจากต้องกล้ำกลืนฝืนทนกับความเจ้าชู้ของสามีแถมยังถูกแม่สามีโขกสับราวกับทาสความอดทนในฐานะเมียทาสที่สามีไม่เคยเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีที่ถูกเหยียบย่ำจนเกินรับไหวลลิตาผู้หญิงที่เคยอยู่ในกรอบของลูกที่ดีเธอเลือกเดินจากมาอย่างกล้าหาญพร้อมคำตราหน้าว่าไม่ท่ามกลางการดูถูกของก้องเกียรติพ่อที่คิดว่าลูกสาวไม่มีวันเสนอหน้าขึ้นทำงานเทียบผู้ชายจนกระทั่งได้พบกับหมื่นใหม่ผู้ชายที่เปรียบเสมือนลมใต้ปีกเป็นเพียงแสงสว่างหนึ่งเดียวที่ส่องมาถึงชีวิตของลลิตาหมื่นใหม่ที่มีปมในใจจากการถูกคนรักรุดระวีทิ้งไปแต่งงานกับคนอื่นทำให้มองความรักเปลี่ยนไปแต่ลลิตาผู้หญิงธรรมดาที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วกลับทำให้หัวใจของเขาหวั่นไหวท่ามกลางความขัดแย้งในใจและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหมื่นไมล์ให้ความช่วยเหลือลลิตาด้วยความปรารถนาดีทว่าไม่เคยล้ำเส้นเพราะไม่ว่ายังไงเธอก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่มีสามีบทสรุปชีวิตของลลิตาที่เธอต้องพิสูจน์และความรักจากใจจริงของผู้ชายที่เหมือนลมใต้ปีกอย่างหมื่นไมล์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในละครเรื่องสร้างเสน่หาทุกวันจันทร์และอังคารเริ่มจันทร์ที่21มีนาคมนี้ที่ช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณครับเชิงเลวกับเจ้อะจะทำตัวดีแค่ไหนกองขยะมันก็คือกองขยะปาไม่ห่วงหนีบ้างเลยเหรอพวกห่วงว่าอีจะเป็นเมียที่ไม่ดีเป็นผู้หญิงมันต้องทนให้ได้มากกว่านี้แม้ว่าชีวิตจะไม่มีความสุขเลยยังไงผัวก็เป็นใหญ่ทำอะไรให้ผัวไม่พอใจผัวก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งสอนผู้ชายจะเป็นใหญ่แค่ไหนรักผู้หญิงไม่ได้หรอสร้างเสน่หาเริ่ม21มีนาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus